สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มี FC ผู้รับชมในช่องผมนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับว่าในปลายปี64นะครับเราจะมีโอกาสลุ้นนะว่าราคาทองคำเนี่ยจะร่วงแรงอีกไหมนะครับคำตอบของผมก็คือว่านะครับมันขึ้นอยู่กับ รูปเกมนะที่จะเล่นด้วยนะครับนะว่าเราจะต้องคาดการนะคาดเดานะรูปเกมที่เขาจะเล่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะครับความผันผวนนะเพราะว่าหน้าที่ของทองคำเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นตัว h e ดนะเป็นตัวปกป้องเป็นตัวป้องกันนะยามที่สภาวะนะทางเศรษฐกิจทางการเงิน สถาการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันเกิดความผันผวนมันเกิดการแกว่งตัวมันมีลักษณะคล้ายๆกับไร้เสถียรภาพเนี่ยนะราคาทองคำมันจะทําหน้าที่ได้ดีนะในช่วงเวลาเช่นนั้นนะครับคําถามคือในปลายปี64เนี่ยมีลุ้นไหมว่าราคาทองคำเนี่ยจะร่วงแรงอีกไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบกันนะครับแต่สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ เนะพิ่งเข้ามาฟังใหม่นะซึ่งผมได้พูดถึงทิศทางราคาทองคําในระยะกลางระยะยาวว่ายังเป็นบวกอยู่ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับหลายท่านอาจจะมองต่างมองว่านะอายุคใหม่เนี่ยมันจะเป็นสกุลเงินคริปโตเคเรนซีนะไม่ใช่ทองคําอันนี้เราก็มองแตกต่างกันไปอนาคตจะเป็นผู้ฉเฉลยนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าต้องมองภาพรวมนะภาพใหญ่มองรอบด้าน คือทองคำเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือมันเป็นตัว h e d เป็นตัวป้องกันความผันผวนความไม่แน่นอนต่างๆนะครับเพราะนั้นราคาทองคำเนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้ดีนะเมื่อมันเกิดสภาวะเศรษฐกิจผกผันนะนะเกิดการเ,าเขาเรียกว่าตกนะของเศรษฐกิจนะครับเกิดปัญหานะความแตกตื่นขึ้นนะในระบบเ,เกิดการไร้เสถียรภา,าพขึ้นของระบบนันเอง ผมบอกว่าทิศทางราคาทองคำโดยส่วนตัวผมนะครับมองว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นนะไปเป็นรูปแบบเหมือนมืนจะหลวดขยานขึ้นเนี่ยนะในช่วงเร็วที่สุดก็คือปลายปีหน้า2022นะครับหรืออย่างช้าที่สุดเนี่ยก็คือช่วงปลายปี2023นะเหตุผลก็บอกไปแล้วว่ามุมมองบูรการเนี่ยจะมองนะด้วยสามเหลี่ยมสามมุมของฟันดัมเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐาน e ทคนิคอลข้อมูลเชิงสถิติ c y เคลิลวงรอบวัฏจักรนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็เซนดิ m e n t a l ก็คือทิศทางกระแสพฤติกรรมของผู้เล่นเกมในระบบนี้นั่นคือนะผู้บริโภคคนทั่วไปนะครับผู้ลงทุนนะครับแล้วก็ผู้จัดการระบบนั่นะคือธนาคารกลางเนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสามมุมเนี่ยขณะน,นี้มี2มุมเนี่ย มันเตรียมรอพร้อมอยู่แล้วนะครับมันรอมุมที่3นั่นก็คือ s e n ติเมนท a ลนะก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะครับในระบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีนี้นะโดยเฉพาะในต้นเดือนพฤศจิกายน64สถึงนี้จะมีการประชุมนะครับของธนาคารกลางสหรัฐถึงนะว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะกับการลด QE ทำเทเปอร นะเพราะขณะนี้มันมีกระแสงเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมาต่อเนื่องกัน6เดือนแล้วนะสูงเกินกว่า5%มาเพราะฉะนั้นนะความคาดหวังนะของนักลงทุนในระบบเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะลด QE ทำเทเปอร์ aper, นะครับและทางธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นคนพูดเองในการประชุมนะในสมัยของแจ็คสันโ e m e ท t i n g ปลายสิงหาคม6ศสี่ที่ผ่านมา ว่านะกำลังพิจารณาอยู่ในการลด QE ทำเทเปอร์นะครับในพฤศจิกายน64นี้นะหรือว่าในธันวาคม64นี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะบอกว่าส่งแรงกระเทือนนะไปถึงระบบเศรษฐกิจการเงินนะซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจหรือสูญเสียความมั่นใจก็ได้ ถ้านักลงทุนมีความมั่นใจนะเราก็จะมองเห็นนะตลาดการเงินตลาดหุ้นเนี่ยสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดนักลงทุนไม่มั่นใจนะเราก็จะเห็นนะตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะมันตกลงซึ่งทองคำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าผกผันกับสถานการณนะ์ถ้ามันมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยทองคำนะมันก็ถูกทิ้งนะมันก็อาจจะตกลงมานะครับก็จ,จะร่วงลงมา แรงอีกรอบก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามนะครับมันเกิดความผันผวนนะเกิดการไร้เสถียรภาพเนี่ยราคาทองคําก็จะพุ่งสูงขึ้นไปกว่าน,นี้ก็ได้ซึ่งขณะนี้เราเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันอยู่ในกรอบป,ประมาณ1 7 0 0ถึง1,800ดอลลาร์ต่อออนฉะนันการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะในต้นพฤษภาคเนี่ยเป็นไปได้ว่าราคาทองคำอาจจะร่วงต่ำกว่า1,700ดอดอลลาร์ต่อออนนี่เป็นไปได้หรือ พุ่งทะลุเกิอใบพัน800ดอลลาร์ต่อออนก็ได้นะครับมันอะไร,ระหว่างเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจยากลาบากนะของธนาคารกลางนะเพราะว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกทางนี้ก็มีผลกระทบอย่างนี้เลือกทางนั้นก็มีผลกระทบอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนที่ผกผันกับตลาดหุ้นแต่ผมก็คาดการนะครับคาดเดานะครับแผนการเล่น่ะนะครับเหมือนกับเวลาเรามองนะผู้เล่นเกมเนี่ยว่า บทบาทห,หน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยคือการรักษาเสถียรภาพทําให้ตลาดการเงินเสถียรภาพก็คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นมีสิทธิ์ที่จะสูงขึ้นไปอีกนะครับาราคาทองคําก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงลงนะแต่ว่าก็เผื่อในทางตรงกันข้ามนะครับว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์เนี่ยตลาดหุ้นก็จะกลับทิศทางกันนะราคาทองคําก็จะพุ่งสูงขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละครับผมต้องบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ย ลงทุนไว้ในสส่วนนะทั้งเงินสดแล้วก็ทองคำนะราคาทองคำขึ้นเราก็ขายได้นะครับราคาทองคำลงร่วงลงมาเราก็สามารถช้อนซื้อได้นั่นเองนะก็คือการจัดพอร์ตให้สมดุลทั้งสัดส่วนของเงินสดและทองคำนั่นเองนะครับก็พูดได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าพูดมากกว่านี้เนี่ยนะพูดลึกกว่านี้เข้มข้นกว่านี้เนี่ยนะก็จะถูกสัญญาณเหลืองนะครับ ผมเลยชักชวนกันว่าท่านที่สนใจนะติดตามนะต้องการพูดคุยนะรายสัปดาห์นะอาจจะสัปดาห์ละชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งในช่วงของบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามหรือ3ามครึ่งนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับซึ่งในเบื้องต้นจะรับประมาณ300ท่านแรกก่อนนะก็จะเป็นการพูดคุยนะท้งเรื่องเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะอย่างเข้มข้นมองรอบด้านนะพูด พูดเรียกว่าแสดงทรรัศนคติกันได้เต็มที่นะครับก็มีหลากหลายมุมมองนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็สมัครโดยส่งชื่อนามสก,กุลจริงนะครับอายุอาชีพของท่านเนี่ยนะเข้ามาที่อีเมลแอดเดสผมนะครับท่านสามารถส่งเข้ามานะครับเข้ามาประชุมสัมนาออนไลน์รายสัปดาห์ได้นะซึ่ง ผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าท่านต้องการร่วมสมุนช่องท่านก็สามารถทําได้ผมเพียงต้องการจะดูนะครับว่าความเป็นชุมชนนะมันสามารถสร้างขึ้นมาได้หรือไม่ประการใดนะครับดังนั้นในเบื้องต้นผมก็จะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นนะครับท่านที่สนใจนะก็สมัครเข้ามาได้นะครับท่านอาจจะฟังแล้วไม่ชอบท่านก็ออกได้นะอันนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจนะส่งอ e ีเมลเข้ามาในอาจารย์เศกสิทธิ์ at gmail com นะครับ อานนี้บอกนะครับนะก็จะเป็นการพูดคุยกันนะก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับเป็นการเก็บตกเนื้อหานะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มต้นนะการประชุมครั้งแรกเนี่ยในวันที่3เดอตุลาคม64นะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องนะครับก็ตามอัธยาศัยนะครับคนมีก็ให้ได้คนไม่มีก็ให้ไม่ได้นะครับใครชอบฝากไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ